ดีค่ะปุ๋ยนิทัศน์ธรรมรงค์ค่ะวันนี้มารับบทเป็นเจเบลค่ะเจเบลอยู่ในร้านเสริมสวยนะคะแล้วก็เป็นช่างทำผมประจำตัวของน้องเดย์น้องเดย์กับน้องอิดเนี่ยเป็นที่ที่เราแบบว่าสังเกตเขาแล้วก็ติดตามเขาอุ๊ยเขามีอะไรผิดปกติไม่ได้แล้วเจเบลตัวนี้จะต้องเป็นสะพานเชื่อมสร้างต่อสารต่อให้กับเขาสองคนมาติดตามกันนะคะว่าสายวายอันเนี้ยมันจะวายวายกันหรือเปล่าเดอิดเดอิดเดอิดใจตรงกันมันเป๊ะเลยค่ะคุณ